สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาตามเทรนนะคะดิฉันก็มาเดินในป่านะก็เป็นป่าใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะดูนะว่าจะเจอเห็ดไหมนะป่าก็เป็นประมาณนี้นะคะเอาถุงพลาสติกมา1อันด้วยนะป่าก็มีความสวยงามนะคะก็ It looks good This forest is just next toMy house, or my husband's summer house. I'm trying to find yellow mushroom here. ก็เห็นนะคะตามเทรนด์นะทุกคนก็หลายๆคนนะจ๊ะก็เก็บเห็ดนะดิฉันก็พยายามมองเดินหานะคะเห็ดไม่เห็นมีเลยอ่ะทำไมไม่เข้าใจเลย I don't understand. I sawA lot of people, they pick mushroom, you know, and then they got like a big bucket of mushroom. But not me. I tried to searching for it, but I didn't see any mushroom. Where the mushroom goes? I see the first mushroom. But I don't think this mushroom can eat. It looks strange. I'm gonna pick onlyYellow mushroom. So because I don't know any kind of any other kind of mushroom that I can pick. แนนก็ไม่เก็บเจอเห็ดนะคะเมื่อกี้นี้ก็ไม่กล้าเก็บอะค่ะเพราะว่าแนนก็ไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมเนาะก็เดินดูหาทั่วๆสิโอ้ยเป็นป่าที่แห้งแล้งมากเลยค่ะทุกคนค่ะหาเห็ดไม่มีเลยอะอะไรวะเห็ดไม่มีบลูเบอร์รี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วทำไมคนอื่นเขาหาได้กันเยอะจังวะดูดิเดินมาตั้งนานเพิ่งเจอเห็ดตะกี้เนี่ยไปไปไปเดินต่อเดินต่อแล้วก็เจอเห็ดอันนี้นะคะทุกคนเห็ดสีแดง I don't know what it is what kind of mushroom but I'm not gonna pick this one becauseThis is not the one that I usually can pick. อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะเจอแล้วนะคะอันที่สองนะคะเห็ดค่ะแต่เก็บไม่ได้มั้งนี่ก็เดินมาได้ค่อนข้างจะลึกแล้วนะคะทุกคนค่ะแนนเห็นเห็ดแค่สองสามอันเองอะไรเห็ดที่อยากเก็บก็ไม่มีขนาดแบบเห็ดหน้าตาแปลกๆมันยังไม่มีเลยอะทุกคนไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่มีเลยนะขนาดเห็ดแปลกๆยังไม่มีเลยค่ะทุกคนค่ะดิฉันเดินผิดป่าใช่ไหมบลูเบอร์รี่ยังไม่มีเลยค่ะทุกคนค่ะบอกเลยแห้งแรงมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเขาไปหากันที่ไหนอ่ะไอ้คลิปเก็บเห็ดอ่ะดิฉันก็อยากจะมีคลิปเก็บเห็ดกับเขาบ้างแบบว่าเฮ้ยหาเห็ดเจอเป็นกระด้งกระด้งอะไรเงี้ยอุตส่าห์มาเดินป่าคนเดียวเนี่ยเจอหน่อยไม่ได้หรอเห็ดน่ะนี่อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีเห็ดเลยอ่ะทุกคนมีแต่ตะไคร้สีขาววัชพืชอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นอะไรชิวคักหรอเออไม่เห็นมีเลยว่ะทุกคนเห็ดอ่ะขนาดเห็ดบ้าๆบอๆยังไม่มีเลยทุกคนคิดดูเนี่ยไม่มีจริงๆนะเห็ดแบบเห็ดพิษเห็ดอะไรเห็ดรุ่นหน้าตาแปลกๆนะเจอแค่สองอันเองอ่ะทุกคนค่ะเขาไปหากันที่ไหนวะไอเห็ดเนี่ยเข้าใจเลยสาไปตามหาเห็ดไม่เจอเห็ดเลยเนี่ยสายตาก็พยายามกวาดหามองนะโอ้ไม่มีเลยอ่ะไปต่อไปต่อก็เดินมาจนเหนื่อยหอบนะคะแนนก็ไม่เห็นเห็ดเลยอ่ะทุกคนขนาดเห็ดแปลกๆมันยังไม่มีเลยอ่ะแต่ก็เอานะ
ถือว่ามาเดินออกกำลังกายก็แล้วกันทั้งนั้นอ่ะมีเห็นเห็ดเลยอ่ะเงียบมากเห็ดบ้าๆบ่อยๆไม่มีเลยทุกคนโอ้ตายคนที่เขาหาเห็ดเก็บเห็ดได้นี่เขาเก่งๆนะเหลือเชื่อเลยไม่มีเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนสรุปว่านะคะไม่เจอเห็ดเลยค่ะไม่ได้เห็ดเลยนะเสียงเป็ดอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะคะแนนเจอเห็ดค่ะเพราะว่าแม่สามีนะคะชวนไปปั่นจักรยานไปเก็บเห็ดนะคะเป็นเห็ดที่อยู่ข้างทางเลยค่ะสรุปว่าวันนั้นเราก็เจอเห็ดนะคะทุกคนแล้วก็ได้เจอเห็ดอีกประมาณ 3-4 อันนะคะที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงที่บ้านเลยค่ะภารกิจนี้ก็สำเร็จนะคะแต่แนนจะไม่ยอมแพ้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปนะคะแนนจะไปตามหาเห็ดอีกค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจนะ